สปอร์ตออฟเดอะเดย์กับสำนักข่าว INN ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 นัดมันเดย์ไนท์เลสเตอร์ซิตี้สโมสรที่มีคนไทยเป็นเจ้าของซึ่งการันตีเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกไปก่อนหน้านี้แล้วออกไปเยือนเบสตันนอร์ธเอนด์ทีมอันดับ10ของตารางผลการแข่งขันปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายบุกไปถล่มขาดลอย3-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เลสเตอร์เก็บเพิ่ม97คะแนนจาก45นัดการันตีคว้าแชมป์ศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ไปครองแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีกแค่1นัดเนื่องจากมีคะแนนมากกว่าลีดยูไนเต็ดทีมอันดับ2และอิปสวิชทาวน์ทีมอันดับ3ซึ่งมี90คะแนนเท่ากันจากเกมที่เหลืออีก1และ2ตามลำดับนอกจากนั้นยังเป็นการคว้าโทฟี่แชมเปี้ยนชิพไปครองเป็นสมัยที่8ของสโมสรด้วยสำหรับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจะมีพิธีมอบถ้วยแชมป์ให้กับเลสเตอร์อย่างเป็นทางการในนัดปิดฤดูกาล 2023-2024 ที่สนาม King Power Stadium เปิดบ้านต้อนรับ Blackburn Rovers วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้แข่งขันกันในเวลา 18:30 ตามเวลาประเทศไทยสโมสรสมาชิกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้มีการเดินหน้านำแผนกำหนดเพดานรายจ่ายมาใช้ในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีระหว่างการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา BBC สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าสโมสรสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการเดินหน้าวิเคราะห์ข้อกฎหมายและการเงินของพรีเมียร์ลีกเพื่อนำไปสู่การกำหนดเพดานรายจ่ายมาปรับใช้ในอนาคตอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันวิลล่าเป็น3สโมสรที่ยกมือค้านเรื่องดังกล่าวขณะที่พ่อบุญทุ่มอย่างเชลซีงดออกเสียงทั้งนี้จะมีการนำเสนอแผนการกำหนดเพดานรายจ่ายมาใช้เข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของพรีเมียร์ลีกในเดือนมิถุนาอีกครั้งและหากได้รับความเห็นชอบมันก็จะถูกนำมาใช้แทนกฎควบคุมการเงินหรือกฎกำไรและความยั่งยืนตลอดฤดูกาล 2025-2026 เป็นต้นไปยอดภูผาวิมานแอร์จอมบู๊กำปั้นหนักวัย20ปีจากชัยภูมิกำลังตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาเมื่อต้องสะดุดพ่ายมา3ไฟติดโดยได้รับโอกาสมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งต้องเผชิญหน้ากับทางด้านโซนเนอร์เซนมวยหมัดอันตรายวัย27ปีจากตุรกีภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์ในศึกวันลุมพินี63ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้ผลงานล่าสุดของยอดภูผาสะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกหลังถูกพิษหมัดของแอตตาคาเซมเล่นงานเข้าอย่างจังในศึกวันลุมพินี28เมื่อเดือนสิงหาคม2566ก่อนจะพ่ายติดต่อกันเป็นไฟที่2ต่อมาฟุตตูบิเยฟล่าสุดเขายังต้องบอบช้ำซ้ำซากเมื่อถูกคมอาวุธ FA กรุ๊ปคู่ปรับเก่าย้ำแค้นได้อีกครั้งในศึกวันลุมพินี50เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านโซเนอร์เซนจอมหมัดอันตรายจากโปแลนด์แจ้งเกิดด้วยผลงานปิดเกมน็อกวัย2ไฟแรกโดยเริ่มจากการรัวหมัดอัดเจ้าของรางวัลยอดมวยปี2563อย่างก้องไก่เอ็นดี้มวยไทยหลับกลางอากาศในศึกวันลุมพินี39เมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ก่อนที่เดือนต่อมาในศึกวันลุมพินี45พิกนรกหลังโดนโอท็อปออกขวัญเมืองเรียกนับไปได้ก่อนกลับมากดหมัดอัดดาวรุ่งไทยหลับกลางอากาศอีกรายพร้อมกวาดโบนัสเข้ากระเป๋า2ไฟรวดอย่างไรก็ตามด้วยความร้อนแรงของโซเนอร์ถึงข่าวต้องสะดุดในศึกวันลุมพินี51เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังถูกแลมโบ้ฉออจรบุญเพื่อนร่วมค่ายของยอดภูผาเปิดซิงเอาชนะไปได้ทำให้ไฟนี้โซเนอร์ต้องมุ่งมั่นตั้งใจกลับมาล่าแต้มชัยกู้ชื่อเสียงของตัวเองในฐานะจอมหมัดตัวอันตรายอีกครั้งสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 รับชมถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 เป็นต้นไป